BG ปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมในลีกอันดับ9ของตารางเจอกับสิงห์ท่าเรืออันดับที่12แต่ว่าถ้าเขาโดนตัดแต้มจะร่วงไปที่16เพราะฉะนั้น3คะแนนเท่านั้นที่สิงห์ท่าเรือต้องการเริ่มมา4นาทีประตูแรกนำเร็วมากครับดาแกนซิกิมิชต้องหลังมาปรับตัวดีนะครับซิกิมิชช่วงแรกนี่ยังไม่ค่อยดีนะก็เป็นหน้าที่มีจังหวะการยิงประตูดีฮะทั้งลูกอากาศแล้วก็ลูกเข้าฮอตแบบนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าในกรอบนี่อันตรายมากดูครับถึงก่อนสุรับลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับแนวรับของ BG พอเสียประตู BG ตีเสมอได้เร็วเหมือนกันครับ9นาทีจังหวะหม่งลูกนี้เข้าไปของโกชิโอคุโบไม่ดีใจกันเลยเขายิงได้บ่อยมั้งดูก็จังหวะความผิดพลาดของผู้เล่นของท่าเรือเองยอดรักยอดรักยอดรักนายเมืองรักแล้วไม่มีใครประกบเลยครับไม่ถนัดญาติเทียมถึงตอนหนึ่งมีเหตุผลรองรับนะฮะคุณจะส่งผมแก้ตัวให้ตลอดช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยพยายามหาผลเยอะแต่ท่าเรือก็นำอีกทีครับนันทโชตโพนาหรือไพศาลโพนานั่นเองแหมยิงลูกนี้โล่งๆคือต้องชมตั้งแต่โอ้โหท่าดีใจสะใจจริงๆคือต้องชมแต่จังหวะเปิดเตะมุมเข้ามาครับเปลี่ยนจุดแล้วโค้งมานี่ชนคานเด้งเหน่งๆอย่างนี้ไม่เหลือครับเสียง่ายครับ PG ลูกนี้โหนาริสกะจังหวะบอลผิดเรนโดเรนโดโอ้โหแล้วยิงเลยล่ะลูกนี้โหนาริสกะจังหวะพลาด2ต่อ1 BG ก็เลยต้องลุยเข้าคืนครับเล่นในบ้านแล้วเกือบจะได้เหมือนกันโอ้โหจังหวะเปิดเข้ามาลูกนี้ผ่านหน้าประตูไปหมดบดินตรงไหนว่าเป็นตัวจริงตลอดนะครับบดินผาลาตรงท้ายครึ่งแรก BG ยังลุยหนักในกรอบตรงนี้พักแล้วเหน่งๆโอ้ยิงลูกนี้มีบล็อกครับติดบล็อกไว้ได้โอ้จังหวะของทางฝั่งของ BG เองไม่ได้ดาโก้ทาเชฟสกี้มาอีกทีจังหวะเปิดเตะมุมบอลโดมา 2-2 โมงชงมาจุดนัดพบยิงยัดติดได้ซ้ำไหมโอ้โหหลอกสวยมากแล้วยิงโอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้แม่จังหวะยิงเป็นฟาเบียนมิเชรินีครึ่งแรก2ต่อ1นะครับท่าเรือบุกมานำครึ่งหลัง BG ก็ลุยแหลกแล้วได้โป่งลูกนี้เด้งๆแล้วซ้ำเรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่มีใครช่วยเลยครับจังหวะแรกนี่ชนินนี่เซฟไว้ได้สุดท้ายเสร็จอิลิโจสกี้ครับโชว์ผลงานดีนะครับเข้ามาเล่นใน Toyota Thai Premier League อิลิโจสกี้มาของเกมรับไม่ดีครับไพศาลแล้ว2จังหวะด้วยชื่อจริงเขาชื่ออะไรนะเขาเปลี่ยนชื่อนันทโชตนันทโชตครับผมติดไพศาลแล้วก็มาไม่ดีแล้วโอ้โหขาตายเลยนะฮะชนินก็ไม่ไหวเหมือนกัน 2-2 ครับ BG ตีเสมอได้2ครั้ง2คราวแล้วก็มาดุยหนักเลยครับจังหวะของมิเชลนี่นี่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับดูโอ้โหนิ้วหนีสวยมากข้อเท้านี่ดีเหลือเกินคือมีข่าวว่าปีนี้หมดสัญญากับ BG แล้วคงต้องหาสังกัดใหม่แต่โอ้โหฝีเท้านี่ไม่ธรรมดาครับช่วงท้ายเสมอกัน 2-2 BG ก็เพลินอย่างนี้ในกรอบของสิงห์ท่าเรือได้ประตูขึ้นนำครับโอ้โหสำคัญจริงๆดูครับดูสิทธิ์เฉลิมแสนสะใจเลยครับแล้วมันไม่ได้ประตูช่วงที่เหมือนบางกอกการเถียงไม่ออกแล้วแหมจังหวะคิมขึ้นโชว์ดราม่าเหลือเกินครับเกมนี้ดูจังหวะหลุดเข้าไปนี่เป็นซิกิมิชหรือเปล่าซิกิมิชครับไม่ยิงสำลูกซิกิมิชจังหวะเล่นกัน 1-2 สวยมากแล้วโอ้โหมาถูกที่ถูกเวลาครับโอ้โหแล้วยิงดีมากๆนะครับคือพลาดจังหวะการเสียบอลกันเองซะด้วย BG นะครับช่วงท้ายสิงห์ท่าเรือครับบุกมาชนะบางกอกการ์ดได้3แต้มสำคัญจริงๆของทีมเยือนครับเก็บเพิ่มเป็น42นะฮะชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น